สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยตามข่าวนี้นะคะตามต่อนะคะเพราะตอนนี้ผ่านไปเกือบ15ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่คุณแตงโมนิดานะคะตกน้ำที่กลางเจ้าพระยาแถวๆสะพานพระราม7นะคะปฏิบัติการในการค้นหาคุณแตงโมนะคะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าบวกลบเวลาแล้วประมาณ12ชั่วโมงแล้วค่ะการค้นหามีมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีหยุดพักเป็นระยะและมีการปรับเปลี่ยนการค้นหาด้วยนะคะมีข่าวลือกันมาตลอดทั้งคืนนะคะว่ามีการพบแล้วบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างแต่ล่าสุดณเวลานี้ประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยนะคะชัดเจนค่ะว่ายังไม่มีวี่แววในการพบคุณแตงโมนิดาแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามสถานการณ์ล่าสุดกับทางทีมข่าวของเรานะคะคุณจามอนกิจสาวภาคนะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามนะคะคุณจามอนคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณวรรณชรีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับเมื่อช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับปฏิบัติการในการค้นหาคุณแตงโมนะครับได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรือเริ่มออกไปหลายลำพอสมควรนะคุณผู้ชมเรือสีเหลืองเนี่ยนะฮะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7นะฮะเราจะเห็นว่ามีเรือหลายลำนะครับมีเจ้าที่กู้ภัยมีนักประดาน้ำนะครับแล่นเรือออกไปสาเหตุที่วันนี้เปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะคุณผู้ชมคุณนันสิริทิศทางน้ำเนี่ยนะฮะจะไหลย้อนกลับไปนะครับไปทางพระราม7ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปฝั่งนั้นเลยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันพัดไปทางจังหวัดนนทบุรีไปทางสะพานพระราม5พระนั่ง9แถบนู้นแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายกระแสน้ำเนี่ยนะฮะมันจะตีกลับไปพระราม7กลับไปสังฮีกลับไปพระราม8นะครับบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปปฏิบัติการล่องเรือออกไปใช้ชุดประดาน้ำออกไปนะครับแผนในช่วงบ่ายนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่านักประดาน้ำเนี่ยจะลงไปไม่ใช่ชั้นลึกสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นมาบริเวณเหนือผิวน้ำครับสาเหตุก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่จมน้ำเกิน12ชั่วโมงนะฮะคนที่จมน้ำเกิน12ชั่วโมงเนี่ยร่างจะอิ่มน้ำแล้วจะเริ่มลอยเพราะฉะนั้นมีการปรับแผนนะครับจะไม่ลงไปชั้นลึกสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการปรับแผนนะฮะในการค้นหาลอยไปตามกระแสน้ำคาดหวังกันว่าคือถ้าคุณแตงโมจมอยู่จริงๆนะครับระยะเวลาผ่านตอนนี้ผ่านไปเนี่ยร่างก็น่าจะขึ้นมาเหนือผิวน้ำระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ลอยขึ้นมาแบบเขาบอกต้อง24ชั่วโมงนะถ้า24ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเห็นศีรษะนะฮะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแบบนี้ตอนนี้อาจจะยังอยู่ในระดับในระดับผิวน้ำเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติการนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยไม่ได้หยุดหย่อนกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ยังคง เร่งค้นหานะฮะด้านนี้นะฮะไปสะพานพระราม7จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมกลับมาดูภาพนิดนึงนะฮะจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้เนี่ยนะฮะคือได้รับแจ้งนะครับตั้งแต่เมื่อคืนว่าบริเวณนี้นะฮะเป็นจุดที่คุณแตงโมกับเพื่อนนะฮะพลัดตกลงมาที่บนสะพานแห่งนี้นะฮะที่บริเวณท่าเรือแถวๆนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเริ่มค้นหานะครับโดยการค้นหาเนี่ยเขาจะแบ่งครึ่งนะฮะคุณนัสสิริแบ่งครึ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วเดินแถวหน้ากระดานกลับเข้ามานะฮะตีเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงกลางเลยนะฮะแล้วเดินหน้ากระดานเข้ามารัศมีทีละ200เมตร200เมตรแรกเดินเข้ามาถ้าไม่มีขยับไปอีก200เมตรแล้วเดินเข้ามาสาเหตุที่เลือกฝั่งนี้เนี่ยนะเพราะว่าทิศทางของเรือนะที่เรือของคุณแตงโมแล่นเนี่ยนะฮะมันอยู่ในช่องทางบริเวณครึ่งนะฮะครึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้ามาด้านนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยประเมินว่าถ้าจมน้ำจริงๆมันก็ต้องอยู่ตั้งแต่ครึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเข้ามาในฝั่งนะฮะเข้ามาในฝั่งเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปูพรมนะครับค้นหาบริเวณนี้แต่อย่างที่บอกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยค้นหาไปทางนู้นเพราะว่าทิศทางของน้ำเนี่ยมันไหลนะครับมันไหลไปทางนนทบุรีนะครับตอนนี้จะให้ดูนะฮะอุปกรณ์ที่เขาใช้นะฮะถังออกซิเจนนักประดาน้ำที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญตอนนี้เติมออกซิเจนเนี่ยเต็มลำแล้วนะฮะพร้อมที่จะออกไปน้ำนะครับนักประดาน้ำของกองทัพเรือของกรมเจ้าท่าของมูลนิธิอยู่ร่วมปฏิบัติการครับในการตามหาตรงนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติจมน้ำรับแจ้งเหตุจมน้ำเนี่ยไม่เกิน10ชั่วโมงปฏิบัติไม่เกิน10ชั่วโมงเพราะถ้า10ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยยังไงก็ดำไม่เจอ
ร่างต้องลอยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันล่วงเลยมา 13-14 ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะยุติปฏิบัติการค้นหาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอุปสรรคสำคัญเลยก็คือเรายังไม่ทราบว่าจุดที่คุณแตงโมพัดตกลงไปเนี่ยที่แน่นอนเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนนะครับนี่คือบรรยากาศให้เห็นคร่าวๆในขณะนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็เริ่มที่จะปฏิบัติงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะคุณจามรคะเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของเพื่อนครับครับคุณนัทสิครับค่ะค่ะคุณจามรที่มันมีข่าวออกมาว่ามีเจอเหมือนเป็นร่างของมนุษย์เนี่ยเป็นระยะที่สะพานพระราม5ล่าสุดนี้คืออัปเดตนี่คือไม่ใช่แน่ๆใช่ไหมคะทีมข่าวไปสำรวจนะครับเป็นกล่องโฟมนะฮะเป็นกล่องโฟมที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็ตกใจเห็นมันลอยอยู่กลางน้ำนะฮะก็ตามกู้ภัยที่นี่ไปดูนะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเป็นแค่กล่องโฟมยืนยันว่ายังไร้ร่องรอยยังไม่เจอนะฮะแต่ที่เจอแล้วตอนนี้ที่เจอแล้วเนี่ยเพื่อนฮะเพื่อนแล้วก็เรือเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะตอนนี้ตำรวจที่สภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยนัดไปบ่ายโมง5คนนะฮะจะต้องไปให้ปากคำกับตำรวจว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะตอนคุณแตงโมตกลงไปเนี่ยอยู่ในอาการยังไงแล้วเมื่อคืนไปไหนกันมากินดื่มกันมากน้อยขนาดไหนแล้วทำไมถึงมีการพลัดตกลงไปแล้วหลังเกิดเหตุทำไมถึงหายไปจากเหตุการณ์เลยทำไมไม่อยู่รอเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนเรือนะฮะเดี๋ยวบ่ายโมงที่สภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยเห็นทางผู้กำกับบอกว่าตามตัวได้แล้วทั้ง5คนทางโทรศัพท์ให้มาที่โรงพักเนี่ยนะฮะส่วนเรือเนี่ยเห็นบอกว่าไปจอดอยู่ที่โกดังเป็นเรือที่เช่ามาลักษณะคือเรือส่วนตัวเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัวและเช่ามาครับค่ะค่ะคุณจามรมีเบาะแสจากชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างไหมคะครับผมชาวบ้านเมื่อคืนเนี่ยมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับคุณมนัสสิริคือชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์ว่ามีคนเนี่ยพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีการตะโกนเรียกชื่อกันแตงโมแตงโมแตงโมเหมือนลักษณะตามหากันนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีการตามหากันวุ่นวายพอสมควรชาวบ้านก็ออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยทราบว่ามีคนเนี่ยพลัดตกเรือวันนี้ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะชาวบ้านเขาเล่าเหตุการณ์ว่ายังไงบ้างนะครับไปฟังกันนะครับจังหวะช่วงตอนนั้นน่ะมันเขามีเด็กพวกวัยรุ่นมานั่งตรงเนี้ยคือนั่งเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรนะก็คือนั่งคุยกันแล้วเขาได้ยินเสียงว่าคือได้ยินเสียงว่าไอ้มีคนตกน้ําค่ะแล้วบอกเรารู้ได้ไงว่าตกน้ําเขาบอกว่ามีเพื่อนตะโกนหาเสียงนั้นมีนางก็เลยบอกว่าเอ้าในเมื่อตะโกนเสียงนั้นแล้วทําไมไม่มีคนไปช่วยหรืออะไรยังไงเขาก็เลยมาตะบอกว่ามีเรือไหมอะไรไหมให้เนี่ยบอกไม่มีก็ไปหาไฟฉายมาช่วยกันส่องแล้วเขาก็วนหาอยู่อย่างนั้นแหละสักพักหนึ่งประมาณกี่รอบอะคะก็หลายรอบอยู่นะก็หลายรอบจนพี่ไปขายของสักพักหนึ่งพี่กลับมาก็ยังวนหาอยู่อย่างนี้แหละแต่ก็ตะโกนเรียกเพื่อนโมโมแต่เราอะไม่รู้ว่าเป็นแตงโมตอนนั้นอะแต่มารู้เป็นแตงโมนี่ก็ตกใจสงสารเขาด้วยประมาณนี้แหละก็เหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงเวลาของการค้นหาที่กลุ่มเพื่อนเขาวนเรือประมาณกี่รอบอะคะก็หลายรอบอยู่นะก็เห็นวนหลายรอบสักพักเลยแหละเพราะว่าพี่ไปทำนู่นทำนี่ขายของกลับมาก็ยังวนหาอยู่นั่นแหละแล้วก็จะถามว่าจับเวลาไหมตอนนั้นก็ไม่ได้จับนะแต่ก็สักพักเลยแหละสักพักหนึ่งไม่ใช่แป๊บในความที่มันมืดแล้วมันก็เป็นกลางคืนใช่มันเป็นมืดกลางคืนแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบคนดังมาตกด้วยอะไรด้วยอะไรนะอาจจะตกเฉยๆอาจจะเจออะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้ไงตอนนั้นนี่ก็คือพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับได้ยินเสียงว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นนะฮะก็คือบริเวณจุดนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ก็มีเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยนะที่มุ่งหน้าออกไปนะครับในการค้นหาละนะครับในการเปิดปฏิบัติการค้นหาในรอบบ่ายนี้นะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับจุดนี้ที่เจ้าหน้าที่มาตั้งศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยคือจุดบอกนะครับว่าคุณแตงโมเนี่ยพลัดตกบริเวณนี้การค้นหาก็อย่างที่บอกนะครับทีละ200เมตรไล่ออกไปจากจุดนี้นะครับซึ่งก็คาดว่า
น่าจะมีการสรุปกันอีกทีในช่วงเย็นนะครับผลของการปฏิบัติการครั้งนี้ครับค่ะคุณจามอนล่าสุดตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางกรมเจ้าท่าเขาปิดการเดินเรือชั่วคราวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะฮะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะปกติก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยานะครับในการเดินเรือตอนนี้เนี่ยเขาใช้เรือ2ลำเนี่ยนะฮะมาบล็อกเส้นทางที่นักประดาน้ำเนี่ยนะฮะดำน้ำลงไปไม่ให้เรือเนี่ยฮะสัญจรใกล้เพราะกระแสน้ำคลื่นเนี่ยมันจะไปรบกวนนะครับเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำที่เขาดำอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะก็เลยขอความร่วมมือแล้วล่ะขอความร่วมมือนะครับให้งดเดินเรือในช่วงนี้เรือที่จำเป็นจะวิ่งจริงๆเนี่ยก็จะถูกดันถูกผลักไปฝั่งโพนฝั่งโน้นเลยนะฮะให้วิ่งชิดฝั่งโน้นไม่ให้เข้ามาเข้าใกล้กับบริเวณท่าเรือในจุดที่มีปฏิบัติการค้นหาอยู่นะครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณจามอนนะคะเดี๋ยวทางทีมข่าวของเรานะคะคุณจามอนกิตติวภาคนะคะยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะคะทันทีที่มีความเคลื่อนไหวคุณจามอนก็จะกลับมารายงานสดให้เราทราบทันทีนะคะขอบพระคุณค่ะในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันสรุปเบื้องต้นนะคะที่คุณจามอนได้รายงานเราเมื่อสักครู่นะคะคือณเวลานี้เนี่ยตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นมาละทางกรมเจ้าท่าเขาปิดการเดินเรือไม่ให้เรือผ่านไปผ่านมาเอาเรือลำใหญ่มาบล็อกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้การปฏิบัติการในการค้นหาที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นการปูพรมค้นหาตามผิวน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะโฟลว์ได้มากขึ้นสะดวกได้มากขึ้นไม่มีอะไรมาติดขัดได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมและณเวลานี้ถามว่าทำไมต้องปรับเปลี่ยนปฏิบัติการมาเป็นการค้นหาผิวน้ำเพราะจากข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าคุณแตงโมจมน้ำจริงนะคะนี่คือการสันนิษฐานเฉยๆนะคะภายใน12ชั่วโมงเนี่ยร่างจะเริ่มอิ่มน้ำนะคะและจะเริ่มมีการลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแต่ว่า12ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นทั้งตัวค่ะถ้าจะให้เห็นทั้งตัวเห็นชัดๆเนี่ยคือต้อง24ชั่วโมงนะคะอันนี้คือการปฏิบัติการเบื้องต้นและสิ่งที่เขาต้องปรับเปลี่ยนแผนคือเขาต้องดูตามกระแสน้ำด้วยนะคะอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสน้ำมันพัดไปทางเมืองนนท์นะคะมันพัดออกนะคะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยพอตอนช่วงบ่ายแล้วเนี่ยกระแสน้ำมันจะพัดเข้าเมืองพัดเข้ากรุงเทพคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปรับเปลี่ยนปฏิบัติการในการที่จะค้นหาเป็นไปตามชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นว่าเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่เกิดเหตุที่คุณแตงโมหายไปเนี่ยนะคะดูจากทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวมากนะคะช่วงประมาณ5ทุ่มจนถึงตีหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้นหลังจากนั้นประมาณตีหนึ่งถึงตีห้าน้ำค่อยๆลดลงนะคะค่อยลดลงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือความไม่ชัดเจนค่ะว่าตกลงแล้วคุณแตงโมพลัดตกไปที่ตรงไหนกันแน่ถ้าคุณผู้ชมเคยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาจะรู้เลยว่าตรงคุ้งพระราม7เนี่ยนะคะตรงสะพานตรงแถวๆเทือกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างค่ะเป็นคุ้งที่กว้างมากเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคอย่างนึงในการค้นหาด้วยนะคะดิฉันขอย้อนกลับไปถึงเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่ติดตามเฝ้าหามาตลอดก็คือคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะเดินทางมาในพื้นที่ด้วยนะคะแต่มันก็มีอุปสรรคบางอย่างที่บางช่วงบางตอนมีคนกันคุณแม่ออกไปไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแต่ว่าทีมข่าวของเราค่ะคุณเต้นวสินเนี่ยนะคะจากทางนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยไปคุยกับคุณแม่มาไปสัมภาษณ์คุณแม่มานะคะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะวันนี้สี่ทุ่มเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกคิดถึงลูกทำไมอยู่ๆคิดถึงลูกจะไลน์หาแต่ก็ไม่ได้ไลน์นะแต่คิดถึงมากสี่ทุ่มสี่ทุ่มเลยค่ะความรู้สึกณเวลานั้นเป็นยังไงบ้างคุณแม่ที่คิดถึงที่แบบไม่ได้เจอก็อยากเจอคือมันไม่ได้เจอหลายวันแล้วไงคะก็อยากจะเจออยากจะเจอลูกอ่ะก็คิดว่าถ้าได้คุยก็จะบอกว่าคิดถึงนะลูกปกติเราก็จะบอกกันอย่างนี้คิดถึงคิดถึงอยู่แล้วแล้วก็ลุกขึ้นก็จะไปเจอแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอเห็นข่าวแล้วคุณแม่ก็โทรไปหาพี่เลี้ยงเขาพี่เลี้ยงก็ร้องไห้เลยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงก็ไม่บอกคุณแม่ไม่มีใครบอกคุณแม่เลยคือปกปิดพี่เลี้ยงก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าคุณแม่น้องโมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้กำลังตามหาอยู่ตัดสินใจมาดูด้วยตัวเองตัดสินใจมาดีกว่าที่เราจะไปนอนอยู่ที่บ้านมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจเราเนี่ยมันเต้นหนักมันเต้นเยอะคุณแม่มีความดันสูงนะคะแล้วก็ต้องทานยาคลายเครียดด้วยก
ก่อนมาเนี่ยต้องทานยาคลายเครียดมาเลยไม่อย่างนั้นอาจจะน็อกได้ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยหรือได้เจอน้องโมเมื่อไหร่ครับแม่เมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่เข้าไปหาคุณป้าเข้าที่ภูเก็ตมันเขาไม่เคยไปหาคุณป้าเขาเลยนะคะมันเหมือนก็เหมือนเป็นลางเหมือนกันเขาก็คุณป้าก็ไลน์มาบอกว่าน้องโมมาหาแล้วนะคะอย่างนี้ไปกับแฟนเขาได้คุยกับน้องโมด้วยไหมครับกับน้องโมยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยคือพักนี้เนี่ยเขาจะออกเที่ยวทุกวันเลยมันเป็นเรื่องผิดปกติปกติเขาไม่เที่ยวนะฮะที่ออกทุกคืนเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เดี๋ยวเพื่อนคนนั้นแต่เห็นบอกว่าแตงโมว่ายน้ำเก่งใช่ไหมครับแตงโมว่ายน้ำเก่งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแม่เลยเชื่อว่าก็อาจจะแบบว่ายน้ำใช่น่าจะว่ายน้ำรอดนะคุณแม่ว่ายกเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแม่น้ำไม่ไหวเท่านั้นเหนื่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่คุณแม่ก็อยากเห็นหน้าลูกเนาะถ้าเป็นก็มีความหวังตลอดแม่ความหวังพี่ล่ะคะพี่แบบมีความหวังครับคิดตราบใดที่เรายังไม่เจอผมว่าน้องโมต้องปลอดภัยครับจนกว่าเราจะเจอเราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยแปลกมากที่ผู้จัดการไปด้วยนะคะไปด้วยกันแต่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าเรือที่น้องนั่งไปเนี่ยก็หนีไปแล้วค่ะแต่อัปเดตณล่าสุดนะคะที่คุณจามอนรายงานเมื่อสักครู่นี้คือเรือเจอแล้วนะคะเป็นเรือที่เช่ามาเพื่อที่จะล่องไปในแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละส่วนคนที่นั่งอยู่บนเรือนะคะทั้งหมดเนี่ย 5-6 คนดิฉันไม่แน่ใจตัวเลขว่ากี่คนกันแน่นะคะรวมถึงคนขับเรือเข้าใจว่าช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะไปที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเกาะติดที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะช่วงนะคะเราจะไปอีกจุดนึงนะคะในการปฏิบัติการค้นหาคุณแตงโมนิดานะคะแต่ว่าเป็นด้านของเรื่องการให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะมีรายงานว่าหลังจากที่ผ่านมาหลายชั่วโมงเพื่อนๆเขาที่นั่งบนเรือเนี่ยหายไปล่าสุดตอนนี้นะคะไปอยู่ที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วนะคะพร้อมกับคนขับเรือด้วยนะคะคุณอาทิตย์พันปิยสิรินะคะทีมข่าวของเรานะคะเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะคุณอาทิตย์คะสวัสดีครับคุณวรัชริครับก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยเนี่ยก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับก็ทางพนักงานสอบสวนนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการเฝ้ารอนะครับการเดินทางมาถึงกลุ่มเพื่อนของคุณนิดานะครับหรือว่าแตงโมนะครับดาราสาวชื่อดังนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็มีทั้งสิ้น5คนด้วยกันนะครับที่จะเดินทางมาที่สภ.แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับแล้วก็ขณะเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์นะครับโดยทั้ง5คนนี้นะครับก็จะรวมไปถึงเพื่อนของคุณแตงโมซึ่งเป็นคนที่ขับเรือนะครับสปีดโบ๊ทนะครับพาคุณแตงโมนะครับไปบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณใต้สะพานพระราม7นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวแล้วนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจทราบแล้วนะครับว่าเรือสปีดโบ๊ทที่ใช้เป็นยานพาหนะนั้นน่ะเป็นเรือลำใดนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปตรวจสอบเรือนะครับที่อู่เรือเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่บางสีเมืองครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับค่ะค่ะค่ะที่บอกว่าไปตรวจสอบเรือเนี่ยอาจจะเป็นการตรวจสอบว่ามันมีคราบอะไรต่างๆที่มันตกค้างในพื้นที่เพื่อจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมได้ด้วยใช่ไหมฮะในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบในทุกด้านนะครับค่ะค่ะทั้งในส่วนของความพร้อมนะครับของเครื่องยนต์กลไกต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุพยานที่อยู่ในเรือนะครับที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับรวมถึงอาจจะเป็นในส่วนของลายนิ้วมืออะไรต่างๆร่องรอยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของท้ายเรือนะครับที่บอกว่าคุณแตงโมไปนั่งอยู่ที่ท้ายเรือแล้วก็พัดตกลงไปนะครับรวมไปถึงประเด็นที่จะมีการสอบสวนในวันนี้นะครับสำหรับกลุ่มเพื่อนนะครับที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่า
าจจะมีการสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับขณะเกิดเหตุการณ์ครับค่ะค่ะใน5คนนี้คือมีผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมอยู่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่มีการยืนยันเป็นที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยในส่วนของผู้ที่ขับเรือเนี่ยนะครับก็พอที่จะมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นเพื่อนของคุณแตงโมซึ่งเป็นผู้ชายชื่อย่อปอปานะครับชื่อเล่นนะครับค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะคุณอาทิตย์งั้นเดี๋ยวเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะฝากตามต่อนะคะเรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานในเรือด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมาเยอะเหลือเกินว่ามันมีเรื่องของเหล้าวายยาเสพติดต่างๆอยู่ด้วยนะคะขอความชัดเจนตรงนี้แล้วกันนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณเช่นกันครับค่ะค่ะคุณอาทิตย์พันปิยสิรินะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราต้องตามต่อณช่วงเวลานี้นะคะมันคือการขยายผลด้านนึงคือการตามหาคุณแตงโมที่จมลงไปในน้ำนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเธออยู่ไหนหรืออาจจะมีคนอื่นช่วยเอาไว้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะอีกด้านนึงคือทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้นะคะถ้าย้อนกลับไปดิฉันย้ำหน่อยมันมีข้อมูลของอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะบอกว่าแม่น้ำกับทะเลเนี่ยคนมักจะกลัวการจมทะเลมากกว่าเพราะว่าทะเลมันกว้างใหญ่นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทะเลเนี่ยนะคะเกลือมันทำให้เกิดความหนาแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสในการลอยตัวมันจะมีมากกว่าแต่ประเด็นสำคัญค่ะไม่ใช่อยู่ที่ว่าน้ำในแม่น้ำหรือว่าในทะเลมันอยู่ที่ว่าเราใส่เสื้อชูชีพหรือไม่ต้องยอมรับนะคะว่าเสื้อชูชีพบางที่มีค่ะแต่เราคนไทยทุกคนบางทีเห็นเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปนะคะปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอาจารย์ธรเนี่ยอธิบายไว้ชัดเจนนะใน Facebook ของอาจารย์ธรว่าทำยังไงเราถึงจะรอดปลอดภัยจากการจมน้ำหรือการตกน้ำได้ทั้งในแม่น้ำแล้วก็ในทะเลเรื่องของการควานเข้าไปหาตะหลิ่งนะคะหรือว่าที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวนะคะรวมถึงต้องระวังเรือใหญ่ด้วยแต่ประเด็นสำคัญค่ะทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้จะทำได้ถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติแม้ว่าจะมีชุดชูชีพยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างก็ช่วยเหลือไม่ได้นะคะวันนี้ฝากเอาไว้ด้วยรวมถึงปฏิบัติการในการตามหาตัวคุณแตงโมต่อไปนะคะตามทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ